เพราะว่ามันขยับไม่ได้แล้วเมย์มันสูงไปหรอครับมันแบบว่าขยับอันนี้ไงมันได้แหละมันจะหลุดไหมอ่ะหน้าไม่รอดหรือเปล่าตรงนี้นะขยับให้นางขยับนี่ไงยกขึ้นเนี่ยขยับนะต่อมาข้างล่างมันนิดนึงสองซ้ำไม่ต้องขยับแล้วไปแล้วผู้ชายเราทำกันหมดไม่น้องยืนไม่ได้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 นี่เดียวไหมลงอยู่ไม่อยู่มาติดมันจะหลุดอ่ะมันจะไงล่ะมันจะไงล่ะไม่เป็นไรครับได้คุยไม่นานหรอกไม่ล่ะไม่มีอะไรคุยหรอกนี่ถามว่าเริ่มยังแขนที่ไปโดนแดดไหมเผาที่ยังไม่หายครับมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องสนุกอีกแล้วเล่าไปตอนนั้นมันแบบต้องสู้ชีวิตยังไงกับแดดคือตอนนั้นอ่ะผมต้องออกไปพายเรือกลางเขาเรียกว่าน้ำกร่อยปะที่มันเป็นน้ำจืดเลยเป็นทะเลน้ำกร่อยครับแล้วคือพอเราอยู่กลางทะเลแล้วมันเป็นเรือแบบโบราณเราไม่มีที่เพราะเรามีโดรนด้วยเราไม่มีที่ที่จะเอากันดงกันแดดออกไปพาเลยเราก็ปกป้องกันเองอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเกิดการไหม้ของแขนเพราะว่าชุดผมมามันเป็นเสื้อเชิ้ตและพับแขนซึ่งทุกวันนี้คนอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆนี่คือยังไหม้อยู่ครับคอก็ไหม้ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ผิวจริงๆไหม้แล้วมันมีอันนี้คือช้ำลงแล้วมันก็รู้สึกว่าหน้าเราลอยครับเอาตรงๆแบบว่าคือเวลาคอมันดำแต่ว่าหน้ามันเท่าเดิมคือหน้าเราผมก็แปลกเหมือนกันว่าหน้ามันไม่ดำขึ้นแต่ว่าคอดำก็คือการทำใช้แป้งเบอร์นี้หรอหน้ามันไม่ดำแต่คอดำผมใช้เบอร์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ครับไปถึงแป้งคือกันแดดก็เอาไม่อยู่ใช่เอาไม่อยู่จริงมันร้อนมากแล้วก็นี่ยังไม่ทันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อแล้วครับมันมีแสบไม่ต่อเวลามันโดนแล้วมันแบบพอมันออกเข้ามาในที่ร่มมากคือผิวผมมันแปลกมากเลยคือมันลอกน้อยด้วยปกติมันน่าจะกลายเป็นแผ่นๆแต่ว่าอันนี้คือก็ไม่ค่อยลอกแล้วก็ดำนานด้วยครับมันแบบเป็นไอ้นี่ไม่ลอกไม่ลอกอะไรลอกเป็นขุยแต่ว่าไม่ได้ลอกเหมือนที่เขาลอกกันเป็นแผ่นๆคือถ้าลอกเป็นแผ่นๆน่าจะหายไวป่ะมีคนบอกไม่ได้ถามมันมีผลต่อการคอนติเนียถ่ายฉากออกไปสุดๆครับมันไม่มีความลับอะไรเรามีเมคอัพที่เลิศอยู่แล้วก็ตากล้อง DP เราเก่งทุกคนพร้อมช่วยเหลือเพราะว่ารู้ว่าทุกคนหนักหมดต้องใช้ไฟช่วยแล้วก่อนใช่ถ้าเป็นอินเสิร์ตมือก็ไฟอีกเรื่องนึงไฟเต็มครับถ้าทางพรุ่งนี้ก็ต้องรับมือกับพรุ่งนี้เราจะไปทะเลต่ออีกครับแผลเก่ายังไม่หายใช่แต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะ1ใน100รอได้เลยครับแล้วผู้จัดปลอบใจยังไงช่วยใช่พูดจัดนึกช่วยปลอบประโลมเราไหมโอ้ยจริงๆเวลาเขามาเชียร์เราที่กองเราก็ปลอบใจแล้วจริงๆเขามีบอกอะไรไหมเพราะเห็นไอ้ผิวไหม้ขนาดนี้เขาก็สงสารแล้วครับตามระเบียบแต่ว่ามันแก้มทำอะไรได้ไม่ได้หรอกจริงๆตอบเป็นคนไงตักผิวแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างขาวทั้งตัวเอาจริงป้าผมรักแต่ดูผมแบบถ้าเพื่องานเออผมก็ดูแลกได้หมดแบบจริงๆถ้าแบบในพรีเซนเตอร์ผมนอกจากกรุงเทพนอกจากกรุงไทยแอคซ่าแล้วก็มีหลายอย่างที่ช่วยดูแลผมนะก็คือ SPF ตัวนี้เข้าได้ถึง SPF 10กันดงกันแดดสุดสุดครับพร้อมประโลมใช่ไหมครับพร้อมประโลมผิวผมพร้อมลงแล้วแล้วคุณพีที่จะต้องไปลุยแดดใหม่นี่เตรียมตัวยังไงไปเพิ่มพิเศษยังไงก็จริงก็เตรียมแล้วแต่ถ้าลูกค้าไหนอยากเข้าอีกเข้าเลยมันเรื่องลูกค้ากันแดดอยู่แล้วรอเล่นจริงๆพอถ่ายใกล้จะจบแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเราถ่ายได้ช้าครับแต่พอวันที่เนี่ยโค้งสุดท้ายจริงๆอีกไม่เกิน2วีคจบแล้วแน่นอนใจหายกับทั้งทีมทั้งพี่อ้าทั้งทีมแบบเพื่อนๆนักแสดงในกองอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วทุกโปรเจกต์เวลามันนานนะครับมันผูกพันหมดแหละคือทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดแล้วมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราต้องคีปไปไหนมาไหนด้วยกันหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันชัวร์ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเราแบบไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะอะไรเงี้ยครับก็ในส่วนของผู้จัดครับก็สู้เต็มที่เพราะทั้งอากาศเปลี่ยนร้อนนู่นนี่นั่นเขาทําทุกอย่างเพื่อผมพูดจริงว่าการที่กองนี้มาเปิดในปีที่อากาศเป็นแบบเนี้ยก็อย่าบอกอะไรผมกล้าพูดเลยว่าเชื่อผมเถอะทุกคนน่ะเขาหลุดเกินเขาว่าเต็มที่ไปแล้วมันมากกว่าเต็มที่จริงๆครับเพราะว่าเราเจอช่างกองทั้งช่างไฟรวมถึงหน้าที่อื่นที่กิสโตในกองเลยซึ่งแบบสุดท้ายเรามาตรการมันก็ต้องมากขึ้นอ่ะแล้วแบบแต่ถามว่า
ไม่ถ่ายได้หรอก็ไม่ได้อีกแฟนๆก็รออยู่อีกทุกคนคิดถึงดูหมดทุกคนรู้สึกว่าอะไรก็ได้แต่ทุกคนต้องไม่ได้ดูมันช้าลงอย่างเช่นแบบทุกคนบางคนบอกว่าโอ้ยปีหน้าแน่ใจเย็นๆเราเต็มที่อยู่ถ้ามันปีนี้ได้เราก็อยากปีนี้แน่อย่างพรุ่งนี้ทะเลที่ไหนภาคกลางภาคตะวันออกค่อนไปทางใต้ป่ะครับแต่ไม่ใช่ที่เดิมแต่ใต้ไม่ลึกใต้ตื้นๆใต้จุดแบบแต่ที่หน้าแดดแรงแดดแรงเตรียมก็แต่ไม่ถึงคิดว่าไม่แรงเท่าคำร่มหรออ๋อเท่าที่ถามโลเคชั่นมาไม่แพ้กันแน่นอนครับเพราะว่าผมก็มีการต้องเต็มตัวแล้วก็ได้ถามถึงอากาศโลเคชั่นเพราะเราคิดว่าแบบอุ๊ยล้นมาตั้งเยอะอากาศดีขึ้นแน่เลยแต่ว่าอากาศเท่าเดิมครับผมจริงๆอันนี้คือการทํางานที่ที่สุดเลยมั้ยที่มันต้องท้าทายกับระบบของธรรมชาติจริงๆผมว่าในแง่อากาศร้อนสุดจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ได้ผิดที่แค่คอสตูมที่เราเจอนะผมว่ามันคือสภาพอากาศที่สุดท้ายเราก็เลยยังรณรงค์แหละว่าช่วยเธอร้อนจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าอ่อนมาก็คือจิ้นกับพี่ย่าแน่นอนเอาจริงป่ะที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆกับพี่ย่าเพราะว่าใครที่ตามงานผมมาผมชอบทํางานแนวนี้มาตลอดคือการที่แบบสุดท้ายแล้วผมกับพี่ย่าทุกคนจะเห็นว่าเราขายงานกันจริงๆเราขายสิ่งที่เราตั้งใจทํามันอย่างสุดหัวใจจริงๆส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราเชื่อมั่นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันแล้วเราเชื่อว่าคนที่รู้สึกตามโดยคนที่รู้สึกตามเราได้เขาจะมีสติแบบหมายถึงว่าเขาสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนมีชีวิตของตัวเองอ่ะแล้วผมก็เคารพชีวิตทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาจากการแสดงล้วนใช่เอาจริงผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆนะที่อยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วนี่ผมก็ไม่ได้กลับมาช่วยงานที่3นานมากนี่ก็เป็นแบบอีกครั้งนึงที่ฝากด้วยนะครับฝากเชียร์พวกเราอีกหนึ่งคอนเสิร์ตของเราครับพี่แอฟตอนนี้เขาดูแบบว่าอินเลิฟมากกับคุณต่อค่ะครับในฐานะที่เราเป็นเปล่าคุณความรักเขาอาจจะอินเลิฟผมอินเวิร์กอยู่ครับเขาบอกว่าเลยอาจจะไม่หมายถึงว่าคือเราไม่ได้ฟอลโล่จริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยจริงๆพี่เรียนเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากพูดถึงโปรเจกต์นี้แต่ว่าคือการลุ้นยาคาดรอผมอยู่เหมือนกันผมจําเป็นจะต้องรีบโฟกัสมันโฟกัสไปเรื่อยๆกับเรื่องของใครใช่ไม่ปล่อยให้พี่เค้านําหน้าไปก่อนแน่ใครจะบอกว่าพาผมออกได้ผมไม่ออกหรอกอินเวิร์คครับอินเวิร์คอินเวิร์คเราในฐานะผู้เป็นกลุ่มความลับเค้ามานานไงเค้าเปิดตัวมาแล้วแบบเฮ้อสักทีอะไรเงี้ยท้ายก็ชีวิตคนทั่วไปครับหมายถึงว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วเราก็เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันดีใจไปกับเขาแล้วก็ไม่ว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจเราแค่ร่วมไปกับเขาไม่ต้องไปเกินเขาอ่ะคือผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะพอดีสุดในการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราน่าจะยิ้มให้กันไปได้ตลอดใช่ให้พี่สามเลิฟไปนอนเขาอินเลิฟจริงเหรอ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 เขาไปงานเป็นมีทกันจริงธนภพอินเวิร์กนะครับได้แท็กใหม่แล้วเหรอธนภพอินเวิร์กเวทฟอร์ซัพพอร์ตอยู่โอเคเดี๋ยวอินเวิร์กเสร็จก็อินเลิฟทีหลังนี้หรอใช่ขอบคุณครับ